ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามตินะครับมีหลักการในเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติผมจะให้ท่านดูที่มาตรา9นะครับมาตรา9เนี่ยเขาบอกว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีหน้าที่และอำนาจจัดและควบคุมดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเสรีภาพเสมอภาคและชอบด้วยกฎหมายนะครับการออกเสียงตามพระราชบัญญัตินี้นะครับมีดังต่อไปนี้นั่นหมายความว่าพระราชบัญญัตินี้จะใช้กรณีใดบ้างนะครับซึ่งมาดูรายละเอียดว่าการออกเสียงประชามตินั้นนะครับกฎหมายนั้นให้ใช้ในกรณีใดบ้างนะครับนี่คืออยากจะนำมาเรียนท่านนะครับกรณีแรกนะครับการออกเสียงประชามติคือการออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ครับหัวใจหลักนะครับก็คือการออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอันที่สองครับการออกเสียงกรณีเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุสมควรนะครับรัฐมนตรีอยากให้มีการสอบถามพี่น้องประชาชนประเด็นไรอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าสมมตินะฮะสมมติว่าอยากจะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าเราควรจะซื้อวัคซีนยี่ห้อใดดีอย่างนี้สมมตินะอันนี้เป็นการสมมตินะครับคณะรัฐมนตรีก็อาจจะมีมติเอ้าลองไปถามพี่น้องประชาชนดูซิอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการสมมตินะครับอย่าไม่ใช่เรื่องจริงครับอันที่3ครับการออกเสียงตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการออกเสียงอย่างเช่นกรณีจะมีกฎหมายบางพระราชบัญญัติก็จะมีกฎหมายออกมาว่านะครับมีเงื่อนไขอย่างนี้อย่างนี้ต้องผ่านขบวนการออกเสียงประชามติคือกฎหมายเขาเขียนบังคับมาเลยฉะนั้นก็จะต้องมาใช้กฎหมายออกเสียงประชามติตามฉบับนี้นะครับอันที่4ครับการออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงและได้แจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการข้อที่4นี้ก็คงจะเป็นในฝ่ายของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญก็อาจจะตั้งขึ้นมาว่าควรจะให้ทางพี่น้องประชาชนได้มีความคิดเห็นนะครับได้ชี้ขาดนะครับก็เป็นการให้ออกเสียงประชามติโดยเพียงแค่แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบตอนนั้นข้อ4นี้ก็อยู่ในอำนาจของรัฐสภานะครับคือมีมติเห็นควรจะให้เสนอเรื่องใดเป็นเรื่องการออกให้ออกเสียงประชามตินั่นเองนะครับอันที่5ครับการออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกมิติใหม่นะครับมิติใหม่ที่พี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งกรณีนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นได้โดยจะต้องมีนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 50,000 คนนะครับไม่น้อยกว่า 50,000 คนซึ่งกรณีนี้ก็เขียนไว้อยู่ที่มาตรา11นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่เขียนไว้ว่าการออกเสียงประชามติกรณีพี่น้องประชาชนนี้ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทางการเมืองโดยสามารถที่จะเสนอประเด็นนะครับให้คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนะครับการออกเสียงในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้จะกระทำไม่ได้อันไหนที่มันกระทบต่อสิทธิหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนมีอยู่แล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถทำได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นหลักการของมาตรา9ที่บอกว่าการออกเสียงประชามตินั้นต้องมีสามารถกระทำได้ในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งเขียนไว้ทั้งหมดอยู่ที่5วงเล็บด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นควรจะได้รับทราบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ